สวัสดีนะครับวันนี้นะฮะผมมาอยู่ที่สนามยิงปืนบางบัวทองนะฮะเพื่อที่จะทดสอบไฟฉายนะฮะโฮโลซัน HS201RA นะครับซึ่งเป็นไฟฉายพร้อมเลเซอร์นะครับตัวไฟฉายเนี่ยความสว่างอยู่ที่200ลูเมนนะฮะแล้วก็เลเซอร์จะมีความเข้มอยู่ที่5มิลลิวัตต์นะครับโดยที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเปิดไฟฉายล้วนหรือจะใช้เลเซอร์อย่างเดียวหรือว่าจะเปิดการทำงานทั้งสองตัวเลยก็ได้นะฮะโอเคนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างจะมืดแล้วเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบโฮโลซัน HS201RA ตัวนี้นะครับก็เราจะยิงทดสอบตัวเลเซอร์ก่อนนะฮะโดยที่เราจะยิงที่ระยะ10เมตรนะฮะจำนวนทั้งหมดนะฮะ35นัด2ไม้นี้30นัดแล้วก็ตัวนี้5นัดนะครับโดยเราจะยิงต่อเนื่องนะฮะก็เดี๋ยวผลเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูกันร้อยนะฮะ35นัดบอกได้คำเดียวว่าเมื่อยมือมากๆเหนื่อยมากๆกับการยิงปั้นเป้า35นัดนี่สุดยอดเดี๋ยวผลเป็นไงเดี๋ยวลองไปดูกันนี่นะฮะผลที่เรายิงทั้งหมด35นัดนะครับก็เห็นได้ชัดว่าดอทมีการเคลื่อนไหมถือว่าน้อยมากนะครับเพราะว่าที่เหลืออยู่ที่การลั่นไกลของผมเองแล้วนะฮะกับระยะนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทดสอบตัวเลเซอร์ว่ามีการเคลื่อนหรือไม่นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจนะครับตอนนี้นะฮะผมมาทดสอบเรื่องการใช้งานจริงนะฮะก็คือเราจะทดสอบปืนพร้อมซองไฟฉายนะฮะสองก็คือซับเปอร์ดีแลนด์
6379นะครับแล้วก็เราจะทดสอบจากการที่ว่าพอเราใช้งานจริงเนี่ยพอเราเปิดไฟฉายยิงปุ๊บมันมีการดับหรือเปล่านะฮะเลเซอร์มีการดับไหมนะฮะก็จะทดสอบตรงนี้นะครับเห็นได้ว่ามันไม่มีการขาดนะครับก็ตอนนี้ขอจบการรีวิวไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ